ใครที่มองหาฟังเล่นเกมที่สามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ไม่ว่าจะใช้ประชุมงานทำงานดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมนะครับวันนี้เราเอาหูฟังแบรนด์ไทยที่ทุกคนคุ้นเคยกันอย่างดีอย่าง Neo Lution มาแนะนำกันอีกรุ่นนะครับกับ Neo Lution Silencer นั่นเองหูฟัง Full Size สวมใส่สบายสเปคจัดเต็มกับราคาเบาวิวครับเพียง 1,370 บาทเท่านั้นก็ไปดูกันเลยครับหูฟังตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังฟูลไซส์ที่ด้านบนบุด้วยหนัง PU รวมไปถึงฟองน้ำหูฟังที่บุด้วยหนัง PU เช่นกันนะครับซึ่งความพิเศษของตัวฟองน้ำเนี่ยก็คือสามารถถอดเปลี่ยนได้การันตีว่าใช้ไปนานๆเนี่ยฟองน้ำไม่พังคาหูแน่นอนด้านข้างเป็นก้านที่สามารถปรับระดับได้หลายระดับเท่าที่พวกเราลองใส่ดูนะครับก็สวมใส่ได้สบายทีเดียวอุปกรณ์ภายในกล่องตัวนี้ก็ให้มาหลายชิ้นทีเดียวครับมีถุงผ้ามีคู่มือนอกจากนั้นก็ยังมีสายแปลงพอร์ตต่างๆมาให้โดยมีทั้งสายแปลงพอร์ต 3.5 to USB-C 3.5 to USB Sound Card และก็ 3.5 to Wire Cable นะครับให้มาเยอะครบถ้วนมากๆซึ่งสายแปลงต่างๆเนี่ยเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เลยครับว่าซัพพอร์ตการเชื่อมต่อได้หลากหลาย device ครับไม่ว่าจะเป็น PC เกมคอนโซลอย่าง Nintendo Switch PlayStation หรือว่าจะเป็นมือถือก็ใช้ได้เช่นกันครับสำหรับสเปคนะครับของตัว Neo Lution Silencer เนี่ยก็จะเป็นหูฟังแบบหลังปิดซึ่งจะมีไดรเวอร์ไซส์ใหญ่นะครับอยู่ที่53 มม.ได้เสียงเบสแบบสะใจรวมไปถึงการเชื่อมต่อกับ USB Sound Card เนี่ยที่จะทำให้ได้ฟีเจอร์การจำลองเสียงเสมือนจริง 7.1 เพิ่มเติมขึ้นมาหรือถ้าหากใครที่อยากซื้อมาพูดคุยโทรศัพท์ตัวนี้ก็จะมีไมค์ที่สามารถถอดออกได้เพื่อไม่ให้เกะกะด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในการทดสอบไมโครโฟนของเจ้า Neo Lution eSport นะครับรุ่น Silencer Gaming นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบด้วยการเอามือขูดที่ไมค์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้แน่ใจว่านี่คือเสียงของเจ้าไมโครโฟนตัวนี้จริงๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ก็เป็นเสียงของเจ้า Neo Lution eSport Silencer นะครับคมชัดดีไหมครับมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ล่างคลิปได้เลยนะครับผมเข้าเรื่องเสียงกันบ้างครับหูฟังตัวนี้ก็จะออกในโทนอุ่นนะครับเบสก็พอได้ยินแรงปะทะปานกลางแต่ไม่ได้ลงลึกหรือมีมวลใหญ่กระแทกหูส่วนเสียงอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่เสียงเครื่องดนตรีเนี่ยจะถูกกลบไปครับส่วนเสียงนักร้องเนี่ยถูกดันขึ้นมาให้อยู่ด้านหน้าจนแอบโดดจากย่านอื่นพอสมควรส่วนเสียงสูงเนี่ยไม่ได้ใสกริบแต่ไม่ได้รู้สึกว่าบาดหูส่วนเวทีเสียงโอเคเลยครับไม่แคบจนเกินไปแล้วก็การเล่นเกมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าขอชมสามารถแยกแยะทิศทางได้อย่างง่ายมากๆครับเสียงฝีเท้าได้ยินชัดเจนคมกริบเสียงระเบิดเสียงกระสุนเนี่ยไม่รู้สึกแสบหูเลยครับสรุปง่ายๆว่าใครที่อยากได้หูฟังใช้งานได้ครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือนำไปใช้สำหรับคุยงานตัวนี้ก็ทำได้โอเคในงบประมาณ1,000 ต้นๆหากใครสนใจครับคลิกเข้าไปดูที่ mercura.com ได้เลยนะครับ